นอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติซานต้าตู่หอบของขวัญปีใหม่ให้ตำรวจมอบให้ประชาชน6ชิ้นเปิดกล่องพร้อมกันพรุ่งนี้ค่ะพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้25ธันวาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่12/2563พร้อมเตรียมมอบของขวัญปีใหม่2564ให้กับประชาชนผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน6ชิ้นประกอบด้วยโครงการฝากบ้าน 4.0 การตั้งด่านโปร่งใสการชำระค่าปรับออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันการนัดหมายแจ้งความออนไลน์เรื่องหนี้สินตำรวจเพราะหากตำรวจอยู่ดีมีสุขก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและสุดท้ายจะมอบองค์ความรู้ป้องกันภัยอาชญากรรมให้กับประชาชนค่ะทั้งนี้ตำรวจยังเตรียมเปิดตัวตำรวจหนุ่มหล่อสาวสวยเพื่อทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คล้ายเน็ตไอดอลตำรวจค่ะซึ่งมีความสามารถมีคุณสมบัติเฉพาะตัวหลายด้านสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่เฉพาะกลุ่มเช่นเป็นนักเทควันโดทีมชาติเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนก็จะมาเล่าหรือแชร์ประสบการณ์เรื่องชีวิตต่างแดนให้กลุ่มคนที่สนใจซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะเป็นแนวคิดของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยรายละเอียดต่างๆจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้25ธันวาคม63ค่ะศรีสุวรรณเข้าให้ข้อมูลกกต.สอบคณะก้าวหน้ายืนยันไม่ได้กลั่นแกล้งค่ะนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางเข้าให้ข้อมูลกับประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในฐานะผู้ร้องให้ตรวจสอบคณะก้าวหน้าดำเนินกิจกรรมเช่นพรรคการเมืองหรือไม่โดยหลังให้ข้อมูลนานกว่า1ชั่วโมงนายศรีสุวรรณกล่าวว่ากกต.ได้สอบถามว่าจะร้องทุกข์กล่าวโทษใครบ้างซึ่งตนยืนยันไปว่าจะกล่าวหานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกกุลนางสาวพรรณิกาวานิชและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมก่อตั้งคณะก้าวหน้าพร้อมย้ำว่าการดำเนินการของคณะก้าวหน้ามีพฤติกรรมเช่นพรรคการเมืองจริงที่สำคัญการดำเนินกิจกรรมของคณะก้าวหน้าต่างจากกลุ่มการเมืองในท้องถิ่นที่มีการหาเสียงเฉพาะในจังหวัดของตนเองและยุติไปเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแต่คณะก้าวหน้าเดินทางหาเสียงทุกจังหวัดและเมื่อการเลือกตั้งอบต.เสร็จสิ้นคณะก้าวหน้าก็ยังมีการแถลงข่าวว่าจะส่งผู้สมัครในระดับอบต.ต่อซึ่งการกระทำในลักษณะเหล่านี้ถือว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา111หลังจากนี้2สัปดาห์ตนจะไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและนำกลับมายื่นให้กกต.ใหม่อีกรอบค่ะอย่างไรก็ตามนายศรีสุวรรณยืนยันว่าการฟ้องครั้งนี้ไม่ใช่การฟ้องกลั่นแกล้งหรือว่าพุ่งเป้าไปที่คณะก้าวหน้าเพียงฝ่ายเดียวและผลของการตัดสินคดีขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงการต่างประเทศยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีปัญหาการส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศกัมพูชาพร้อมหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจาโดยเร่งด่วนค่ะนายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศหรือกต.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีปัญหาการส่งออกสุกรมีชีวิตไปกัมพูชาและพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกสุกรไปประเทศกัมพูชามาโดยตลอดพร้อมทั้งให้การสนับสนุนกรมปศุสัตว์ในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาและเมื่อวันที่9ธันวาคม2563อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวกับเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้เฉพาะบริษัทไทย5รายสามารถส่งออกนำผ่านสุกรไปกัมพูชาเพื่อประโยชน์ในการชี้แจงผู้ส่งออกสุกรรายอื่นซึ่งเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยรับที่จะติดตามเรื่องดังกล่าวกับเมืองหลวงอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะทั้งนี้ล่าสุดกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงกัมพูชาได้มีหนังสือลงวันที่18ธันวาคม2563
ถึงกรมปศุสัตว์แจ้งอนุญาตบริษัทไทยเพิ่มอีก5รายให้สามารถส่งออกหรือนำผ่านสุกรไปกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนที่ได้รับอนุญาตทุกจุดได้ทั้งนี้กระทรวงเกษตรกัมพูชาจะสังเกตการส่งออกและนำเข้าสุกรของบริษัทไทยที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวหากสามารถปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงเกษตรกัมพูชาได้ด้วยดีก็จะพิจารณาอนุญาตบริษัทไทยรายอื่นๆเพิ่มต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN